ีนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการโกกันเกอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปย้อนลอยดูนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดชลบุรีที่ชื่อว่าเขาระเบิดนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าบอกชื่อนี้ไปนะครับก็หลายคนก็คงจะรู้จักกันดีนะครับแต่ก่อนที่จะมาเป็นเขาระเบิดในวันนี้นะครับลองมาดูเส้นทางขึ้นเขาระเบิดกันนะครับว่าระยะทาง4กิโลเมตรนะครับทำไมถึงใช้เวลาถึง3ชั่วโมงนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าถ้าไม่ซวยเหมือนพวกผมนะครับไปในช่วงตอนที่ฝนตกนะครับก็คงไม่ใช้เวลามากขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าสภาพข้างในจะเป็นยังไงครับตอนนี้ผมก็มาถึงทางขึ้นนะครับน่าจะเป็นทางดินแบบนี้แหละไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ต้องลองดูครับไม่ลองจะรู้ได้ไงเนี่ยครับมาเช็คมาวันนี้กัน 4,000 นะครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมอ่ะลุยกันดีกว่าThank you.
น่าจะเป็นครั้งแรกของบิ๊กแม็กนะครับที่มันลุยผมเอารถก็แบบมาลุยครั้งแรกครับวันนี้มาแล้วครับผมเองมาใต้ทางไหนดีครับผมว่าขวาดีกว่าทางนี้เหรอทางนีเดี๋ยวพี่ใจเย็นเดี๋ยวมันมึนขาพีกไหวป่ะขาพีกเหรอกูนี่จะลงยังไงรอนี้นะถ่ายเขาได้นะรอตรงนี้นะก็ว่าลงเลนนี้ดีกว่าผมต้องลงเลนนี้ใช่เลนนี้ไม่ลื่นไอ้พี่ลงมาเลนไหนวะเลนนี้เลนนี้ใช่ไหมแพทนะแพทช่างมันเข้ามาออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาเดี๋ยวก็ล่วง
กดค้างกดค้างนั่นขนาดขาได้เยอะนะไปแล้วหนึ่งไปรอดไหมวะเนี่ยแม่ต้องไปเลนเนี่ยเออต้องลุยไปอะไก่เออลุยน้ำไปเลยรองเท้าอ่ะอ้วนวันนี้เปื้อนแน่นอนเปื้อนแบบเละๆมันแน่ลงจะลงไงวะคงจะไหลเป็นลูกฟุตบอลไปเลยอันนี้ดีไม่ชอบดูชอบขับรถเข้าป่าดูดูถุงเท้ากูลื่นด้วยรู้วันนี้ใส่คอนเวิร์สมาดีกว่าไหวป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วทางมันไม่ดีแล้วด้วยลงแม่งไม่นี่ลงอ่ะลงน่าจะลงง่ายกว่าขึ้นอ่ะไปละซ้ายยังไม่นิ่มหรอกไปได้
นี้มีช้างแถวนี้มีช้างทางขึ้นก็คือขวามือมั้งน่าจะเป็นร่องนี้ไอ้เหี้ยค่อนข้างทุรักทุเลนะครับกว่าจะขึ้นมาได้สักครู่ทางค่อนข้างลื่นนะครับตรงนี้ใครมานะครับฝนมาระวังด้วยนะครับเมื่อกี้เราก็สวนกับพี่ๆที่มาเล่นพาราไกดิ้งนะครับเขาก็ลงไปเขาก็เตือนว่าเออทางลื่นนะระวังด้วยก็ลื่นจริงนะครับเราจะมาถึงจุดสุดท้ายตรงเนินข้างหน้าเนี่ยจะเป็นทางที่เราเคยเดินมาแล้วนะครับน่าจะเป็นทางแยกขวาที่เราครั้งที่แล้วเราสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นเส้นนั้นนะครับแต่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช่ไหมนี่ก็อยู่ตรงเนินไอ้ทางขึ้นตอนนั้นมันจอดแบบเรียบแคบแล้วก็เดินตัดโล่งหมดเลยฮะตรงนี้มีห้องน้ำด้วยแคบๆเลยเป็นห้องน้ำเหมือนสำหรับพวกนักวิ่งอ่ะเออโชคดีที่ยังแดดไม่ร้อนนะกูแดดร้อนยังดีกว่าเนี่ยฝนจะตกเลยมันอาจจะแห้งอยู่เหมือนนี้ก็ตอนนี้ป่านะครับเป็นไงครับสบายครับจะตกไม่หนึ่งทีนะครับคุยกับพื้นไม่หนึ่งทีลื่นนะครับลื่นแต่ก็ไม่ได้ล้มแรงนะครับขาเคล็ดนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวคอยดูกันต่อครับยังไงเราก็ต้องถึงครับวันนี้ปากทางนะครับเราจะขึ้นสู่เนินโดดต้มนะครับยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนะครับผมก็เรียกตามพี่ๆเขานะฮะดูนะครับว่าถนนจะเป็นยังไงก็ถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะเลยนะครับตรงนี้ไม่ค่อยลื่นนะครับ
ลงไปทำงานกันมาเนี่ยคนเละครับบอกเลยล้มแปะไปหนึ่งทีนะครับขนาดมีคนพยุงหลังนะครับยังเอาไม่อยู่เลยแม่งชันแล้วก็ลื่นแต่วิวข้างสวยนะครับหน้ามากลางเต็นท์มากเลยเสียดายว่ายังไม่มีห้องน้ำนะครับฝนตกแนะนำนะครับอย่ามานะครับพี่บอกเลยอย่ามานะครับนี้มันทางค่อนข้างลื่นนะครับลื่นมากๆมีแต่ดินที่เป็นแบบดินค่อนออกดินเหนียวเลยอ่ะลื่นจริงๆถ้าเป็นรถออโต้นี่ขึ้นลำบากถ้าเป็นรถเกียร์นี่น่าจะได้อยู่นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มไหมป้าต้อยคุ้มยังคุ้มแล้วนะโอเควิวขึ้นมาตรงนี้ถือว่าคุ้มแล้วฮะไม่รู้จะลงยังไงจะลงยังไงยังไม่รู้เลยหาวิธีลงไม่ถูกอ่ะหาวิธีลงไม่ถูกขอเกาะเขาไปดิหาวิธีถูกอ่ะลงอ่ะลงได้แต่ถามว่าแม่จะหลงรอดหรือเปล่าไม่รู้เลยแค่เขาเรียกว่าแทบจะสละยานนะครับแทบจะสละยานเดินขึ้นมาเลยดีกว่าวันนี้รถมีระบบออโต้ให้ขับลงเองได้ไหมยอมเดินลงพี่เอว่าแข็งแข็งอ่ะยังเดี้ยงอ่ะบาปกรรมที่ผายเลยกูมันไม่ใช่อะไรหรอกมันลงไงเออถ้ามันได้แค่ก็ยังโอมาอย่าลืมนะครับซื้อน้ำขึ้นมาด้วยสองนะครับฝนตกอย่าขึ้นมานะครับและอย่ามาคันเดียวนะครับเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณไม่มีผู้ช่วยคุณจะลำบากนะครับอยู่ข้างในนี้ไม่มีบ้านคนนะฮะตรงนี้ไม่ใช่ทางผ่านนะครับเข้าไปสุดท้ายนี้ก็ตันนะฮะตาเล้งยังขอให้เราช่วยเลยเอาเนี่ยเจ้าถิ่นอ่ะพี่ช่วยผมด้วยเจ้าถิ่นยังขอให้ช่วยเลยสุดยอดอ่ะทางมันจะไกลเราก็ต้องไปทางมันจะไกลขี่ไปThe time me, 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 me.
ก็เรียบร้อยนะครับทริปนี้เดินทางลงมาจากเขาระเบิดกันอย่างปลอดภัยนะครับแม้ว่าจะทุลักทุเลพอสมควรก็ข้างบนถือว่าคุ้มนะครับขึ้นไปก็สวยมากๆนะครับหน้ามากลางเต็นท์นะครับข้างบนน่าจะมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเร็วๆนี้นะครับคิดว่านะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยผมว่ามันก็จะปล่อยให้มันแบบเสียโอกาสไปนะครับเขามีของดีอยู่ที่นี่เขาก็ต้องเตรียมพิจารณานะครับทำตรงนั้นให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำทางให้มันอาจจะไม่ต้องลาดยางก็ได้แต่ว่ามีหินมีอะไรให้มันขึ้นแบบง่ายหน่อยไม่จะลื่นไปอันตรายนะครับรถที่ลงมาวันนี้แต่ละคันก็เละเทะนะฮะพอดีลงมาก็เลยต้องรีบมาที่ตัวอำเภอหนองใหญ่มาล้างก่อนที่จะกลับกรุงเทพนะครับถือว่าสนุกครับแต่ประสบการณ์อีกอย่างนึงนะครับเพื่อนทุกคนก็ได้ประสบการณ์นะครับเป็นไงครับโอเอสุดดีมันดีชวนคนมาหน่อยดิโอ้ใครที่อยากมานะไม่ต้องมานะเละจะมาเลยเละนายป๋าครับเจ๋งไหมเขาระเบิดเขาระเบิดดีอ่ะใครอยากมาก็ต้องมาต้องประสบการณ์ชีวิตก็ลุยๆกันไปไม่มีความว่าพอเนี่ยตัดกันไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเจอกันแล้วสี่คลิปบ๊ายบาย